วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ำเบลเลซ่าและจอสค่ะจอสซี่เบอร์รี่นะคะช่วงนี้นะคะเราสองคนเนี่ยได้ไปช้อปปิ้งออนไลน์กันมาเนาะแล้วก็จะบอกว่ากล่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์บ็อกซ์นะคะนั่นก็คือเราจะไม่รู้เลยว่าข้างในกล่องมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ดวงเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดที่นี่นะคะให้กับทุกคนได้ดูไปพร้อมกันว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะนี่ไงคะกล่องเซอร์ไพรส์บ็อกซ์ของเรา2คนค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างมาดูกันเซ่เดี๋ยวเซ่ดวงเซ่ก่อนนะเซ่เสร็จแล้วทำไมต้องกินเต้นดีใจอะแกมันมีของที่เจ๊ชอบด้วยอะโอ้ยเหมือนถูกหวยเลยแกนี่เลยค่ะเป็นดีท็อกซ์มาร์คนะคะพี่อ้ําบอกเลยว่าตัวเนี้ยพี่อ้ําชอบมากเพราะอะไรรู้มั้ยคะจอร์ดแบบสิ่งที่เราแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยเชื่อมาก่อนว่ามันจะทำให้หน้าเราอุ่นได้จริงเว้ยเออใช่ตอนที่ไปภูเก็ตใช่มั้ยเออจําได้จําได้ที่แบบว่าแบบมันจะร้อนๆใช่มันเป็นมาร์คที่แบบอุ่นจริงจังอะคือไม่ได้เขาบอกว่าตัวที่มันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะช่วยเปิดรูขุมขนแล้วก็ทำความสะอาดรูขุมขนข้างในนะคะพอมันทำความสะอาดปุ๊บใช่ไหมพอเราล้างปุ๊บเราใช้น้ำเย็นปุ๊บรูขุมขนเราก็กระชับลงกระชับรูขุมขนนั่นน่าจะแบบดีมากใช่นอกจากนั้นนะคะจอสซี่เบอร์รี่ได้สิ่งนั่นเองค่ะก็มันจะคล้ายๆมาร์คของเจ้ามก็คือเป็นดีท็อกซ์เหมือนกันแล้วก็เป็นชาโคนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้างหน้าก็คือเอาไว้ล้างทำความสะอาดนั่นเองเคยดีมากเลยแต่จะบอกว่าที่บ้านหนูยังมีตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นพอใช้ตัวนี้เสร็จหนูก็จะล้างตัวนี้ต่อตัวนี้เจ๊ก็ยังมีอยู่นะคะอู้ยนี่เจ๊ก็เคยใช้อยู่แล้วอ่ะแกตัวนี้เจ๊ก็เคยชอบมากแล้วก็ล้างหมดไปแล้วด้วยอ่ะแกมันคือนี่เลยที่เราไปใช่มั้ยใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นคูลิ่งบอดี้เป็นแบบว่าเย็นๆนิดนึงเนาะเวลาเราไปออกแดดอะไรไปออกแดดไปเที่ยวทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วไปเที่ยวทะเลมาใช้ตัวนี้แล้วผิวเราก็แบบไม่แห้งเสียไม่แบบไม่ดําไม่อะไรอย่างงี้เลยนะคะมันเหมือนแบบช่วยปรับอารมณ์ผิวได้ด้วยอ่ะมันช่วยปรับอารมณ์มันเป็นฟีลเหมือนเวลาแบบเราใช้ว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยก็คือเอาตัวนี้ไปใช้ได้แล้วก็คุณสมบัติก็คือดีกว่าด้วยใช่มันมีแตงกวากับว่านหางจระเข้เป็นส่วนประกอบนะเวลาทานมันจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบมากนะคะตัวนี้หนูไม่อยากบอกว่าหนูได้สิ่งนี้อันนี้เป็นอันที่เจ๊ชอบมากเลยอ่ะใช่ก็คือนางเป็นเกลือสปาขัดผิวนางมีชื่อว่า Ultimate Soft Scrub ตัวนี้ราคาแบบว่าค่อนข้างสูงราคาประมาณ800บาทใช่คือตัวนี้ตัวเองคุ้มแล้วนะเฮ้ย800ก็คือกล่องนี้ราคา800ใช่แต่แค่ตัวนี้ก็คือก็800แล้วอ่ะคือจอไม่ค่อยใช้อ่ะเจ๊ขอแล้วกันไม่ก็แต่ไม่ค่อยใช้ไม่ใช่หรอให้เจ๊ใช้เพราะว่าหนูแบบหนูต้องการผิวเนียนนุ่มเวลาผู้ชายสัมผัสแล้วเนี่ยผู้ชายจะแบบรู้สึกใจร้ายมากเลยอย่างเหมือนหน้าตาเลยอย่างเหมือนตัวจริงเลยอ่ะใจร้อนตัวจริงก็เป็นแบบนี้แหละเราก็ต้องทำบุญกับผู้ชายตัวต่อมาของเจ๊ดีกว่าเป็นนี่แล้วนะคะเป็นคีซิ่งโฟมไมเซราคีซิ่งวอเตอร์ตัวนี้มันจะแตกต่างจากของตัวอื่นนะคือตัวอื่นเวลามันออกมามันจะเป็นน้ำเฉยๆแต่เนี้ยเว้ยมันออกมาเป็นโฟมมันเป็นเหมือนเป็นวิปโฟมอ่ะที่ออกมาเป็นฟองๆอ่ะร้านหนึ่งอ่ะที่เราไปด้วยกันอ่ะเขาก็ใช้ตัวเนี้ยเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนที่เราจะนวดพี่อ้ํารู้สึกแบบดีมากนะตัวนี้ก็คุ้มแล้วนะได้เนี่ยคุ้มแล้วนะจริงๆคุ้มมากคือกำไรเยอะแล้วนะเนี่ยเพราะปกติถ้าเกิดว่าเราไปซื้อที่บูสอะไรเงี้ยเราก็ซื้อต่อชิ้นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบคิดออกมาก็คุ้มใช่แต่เราอันนั้นไม่ได้ทำบุญนะอันเนี้ยทำบุญด้วยใช่แล้วเราสึกมีความสุขนะเวลาแบบมันดูแบบมีอะไรข้างในบ้างอ่ะรู้สึกแบบอิ่มใจแบบได้บุญสวยด้วยแล้วก็แบบได้บุญแล้วก็ได้กำไรด้วยคือชอบอ่ะคือว่าเฮ้ยเจ๊ทำไมของหนูหมดแล้วอุ้ยของหนูยังไม่หมดว่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูจะโชว์นะคะก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะคะนางมีชื่อว่าโคคูนิ่งบอดี้บัตเตอร์นะคะมันจะเป็นบอดี้บัตเตอร์คือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่ผิวแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยบอดี้บัตเตอร์เป็นอะไรที่แบบเหมาะกับเรามากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นฟิลแบบอ่อนๆนะคะก็จะบอกว่าดูเนื้อดิโอ้ยเนื้อเด้งดึงเหมือนเต้าหู้เลยอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะแบบเห็นแล้วรู้สึกอยากกินแต่ว่าอันนี้มันต้องทาผิวนะคะสังเกตดูว่าแบบพอทาแล้วแบบดูชุ่มชื่นเนาะมันดูชุ่มชื่นแต่ว่าบอดี้บัตเตอร์หลายตัวเนี่ยเวลาใช้เรารู้สึกว่าแบบเหนียวไหมแบบเหนียวแล้วก็เหนอะอะไรเงี้ยแบบไม่เหมาะกับสภาพอากาศแต่ว่าตัวนี้แบบเฮ้ยดีอ่ะเนี่ยซึมหายไปเลยตัวนี้พี่อ้ําชอบมากเพราะมันเป็นโรสบอดี้โลชั่นที่มันจะกลิ่นแบบว่าหอมกุหลาบอ่ะคือแบบหอมแพงๆอ่ะแกหนูอยากได้อยากได้แบบแรกกับสครับมั้ยล่ะเอามาแน่โอเคต่อไปจะได้เลยค่ะนี่การ์ดอันนี้เฮ้ยหนูก็ได้เหมือนกันนี่อ่ะพี่การ์ดด้วยอันนี้ใช่มั้ยที่บอกว่าก็คือว่าทางเ
สมาคมสมาริตันที่เขาทำร่วมกับแคมเปญนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มีหูฟังมาด้วยเพราะว่าเป็นโครงการฟังด้วยใจนะคะก็หูฟังก็เอาไว้ฟังนะคะฟังด้วยใจนะคะใช่ แล้วก็อันนี้ดอกอะไรอ่ะเจ๊ซามารียาซามารียานะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของทางสมาคมสมาริตันนั่นเองใช่คือแบบว่าวางไว้ตรงนี้อันนี้นะคะเขาจะขายเฉพาะวันที่10 ของเดือนนะคะคือดอกละประมาณ20บาทใช่ป่ะใช่ okay. คือสมาคมเนี่ยเขาจะเป็นสมาคมที่ไม่แสวงผลกำไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรายได้ที่เขาได้เนี่ยก็คือจะมาจากการขายดอกซามารียานี้นั่นเองนะมันเป็นโครงการที่แบบทำด้วยใจอ่ะพวกคนที่มาทำก็เป็นจิตอาสาก็คือทำแล้วไม่มีผลตอบแทนนะคะอันนี้คือแฮปปี้มากเลยอะที่เราซื้อเนี่ยมาเราได้ทำบุญด้วยอะเดี๋ยวจะสั่งให้กล่องนึงและกล่องเซอร์ไพรส์บ็อกซ์ของเรานะคะอันนี้นะคะมีของข้างในนะคะมูลค่า 1,500 ถึง 1,800 บาทใช่ค่ะแต่ว่าเราจ่ายแค่ราคา800บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญ100บาทเมื่อซื้อกล่องนี้นะคะคือสมาคมนี้นะคะเขารับฟังทุกปัญหาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ทำงานปัญหากับแม่ผัวลูกสะใภ้ปัญหาต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีใครให้คำปรึกษาได้เราสามารถไปที่นี่ได้มันดีมากเลยนะเพราะว่าแบบมันเหมือนกับว่าแบบมันมีคนที่พร้อมที่จะรับฟังเราใช่คือเขารับฟังด้วยใจด้วยไงกล่องนี้นะคะมีจำหน่ายถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็รีบนะคะรีบเลยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็อย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของ Sanctuary Spa นั่นเองค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะที่ย้ำขึ้นไว้ตรงนี้นะคะตามลิงก์นี้เข้าไปเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเรา2คนนะคะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ